สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลนนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งการประชุมเชิงสำนักลายนะครับในเดือนสิงหาคมนี่นะครับซึ่งจะจัดขึ้นแล้วนะครับในเสาร์นี้นะเสาร์ที่เ1สิบสิงหาคม6-4เวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเต็มนะ เป็นเนื้อหานะมุมมองของบรรดากูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติที่มองโอกาสศักยภาพของการเกิด The Crash ในปี2021นี้นะครับจะเกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟอ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้หรือไม่อย่างไรนะครับนะถ้าท่านดสนใจนะครับนี่เป็นตอนแรกตอนที่1นนะครับ ถัดมาอีกเสาหนึ่งนะจะเป็นตอนประยุกต์นะผ่านมุมมองมูลการสามเหลี่ยมสามมุมนะครับในการมองจากเหตุปัจจัยพื้นฐานฟันเดเมนทัลเทคนิคอลข้อมูลเชิงสิติและไซเคิลวงรอบถจักรนะครับและการคาดการ s เซนติเมนทัลนะครับพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนนะของผู้บริโภคก็ดีคนทั่วไปก็ดีนะร,รวมถึงในเรื่องของอผู้จัดการระบบ นั่นคือธนาคารกลางนะครับนว่าเขามองอะไรอย่างไรนะครับกับ The Great Reset ในทศวรรษ2020นี้นจะเกิด e e d Crisis นะครับวิกฤตหนี้สินครั้งใหญ่เกิด d e ธเดลาวเลตการปรับลดนี่สินครั้งใหญ่ได้หรือไม่อย่างไรนะครับท่านได้สนใจนะเป็นตอนที่2จัดขึ้นเสาถัดมาเสาที่2 8สิงหาคมนะครับเวลาทุ่มหนถึง4ทุ่มนะ ท่านสนใจตอนใดก็ทักมาหรือสนใจทั้ง2ตอนนะก็ทักมาได้นะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายให้นิดหน่อยนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจไทยที่แย่อยู่ในขณะนี้นะครับและคาดว่าอาจจะแย่ในปลายปีนะถึงต้นปีหน้าทีเดียวนะครับก็ขอทุกท่านแคลคาดจากนะครับโรคาระบาดโควิดสิและแคลคาดปลอดภัยนะจากวิกฤตเศรษฐกิจ,จการเงินในขณะนี้และไปถึงปลายปีนี้ต้นปีหน้าด้วยนะครับ ท่านใดสนใจการประชุมเชิงสัมมนาลายนะครับทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับ49599นะครับส่วนตอนที่3จะเป็นตอนต่อจากตอนที่1และตอนที่2นะซึ่งจะเป็นการคาดการอะไรที่จะเกิดตามมาหลังจาก Big Crash นะเดอะเกรทร e เซ็ et, ในทศวรรษ2020นะนะซึ่งผมจะจัดทำในช่วงปลายปี64นี้ถึงต้นปี65นะครับนะท่านใดที่สัมมานามา2ตอนแล้วรอตอนใหม่ก็รอสักนิดหนึ่งนะ วันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงเรื่องของการทำเทิร์นอะลาวพอร์ตให้พร้อมนะซึ่งผมได้พูดสิ่งนี้มาตั้งแต่ก่อนสิ้นมิถุนายน64นะบอกว่ามีช่วงเวลาหนึ่งนะตอนที่ราคาทองคำเนี่ยนะมันอยู่ในกรอบประมาณพันเนะถึงพันแป้อถึงพันแปดร้อยสิอล์อนเนี่ยเราสามารถทำเทิร์นอะลาวพอร์ตได้นะใครที่มีทองคําเยอะเกินไปนะให้กระจายมาเป็นสัดส่วนของเงินสดนะครับ เพราะว่ามันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่มีการตกหลุมอากาศน,นะเราสามารถที่จะช้อนเก็บทองคําได้นะในช่วง1-5วันที่ผ่านมาเราจะเห็นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับนะสัญญาณไม่ดีเลยนะฮะนะเป็นตัวแดงติดติดกันมา2-3วันละนะเราจะเห็นสัญญาณใน5วันไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500, Nasdaq เนี่ยค่อนข้างเป็นตัวแดงมันบ่งบอกถึงอะไรครับ ความห่วงความวิตกกังวลนะครับถึงสถานการณ์เงินเฟอ้อในสหร,รัฐนะครับที่กําลังสูงขึ้นสูงขึ้นจากทางธนาคารกลางสหร,รัฐเฟโรยเซิร์ฟที่มองว่ามันจะเป็นชั่วคราวเป็นเทมโบลารี่เป็นทรานสิ t ตอรีเนี่ยตอนนี้ต้องใช้คําว่ามันเป็นเงินเฟ้อชั่วคราวที่ยาวนานไม่ทราบว่ายาวนานเท่าไหร่แหละแต่เกินกว่าที่คาดการแล้วก็มีข่าวที่ออกมาคือธนะาคา,ารกลางสหร,รัฐเนี่ยจะทําอะไรกันแน่ นะส่วนใหญ่ข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าจะทำเทเบิลลิ่งนะคือการลด QE นะลดการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะลดการเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะลดการเข้าไปซื้อ MBS Mortgage Back Security ที่ไปนหนุนตลาดทุนตลาดหนะุ้นังนั้นก็เกิดความกังวลขึ้นนะนี่เ sentiment, <c oughs> sentiment ของตลาดนี่ก็คือมีความ ค่วงวิตกตกังวลนะถึงเรื่องของการทำเทเอร์ลิ่งจะทำหรือไม่ทำจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่กำหนดไหมซึ่งก่อนหน้านี้น,นนะทางเฟโรนอิเซอร์พูดมาตลอดนะว่าอัตราดอกเบีย้ยยังคงระดับต่ำต่อไปยังไม่ขึ้นจนถึงปลาย2023นี่แค่ยังไม่ถึงยังไม่รันถึงปลายจริงๆของ2021นะยังวันไหวขนาดนี้นะครับก็ม <k> ีข่าวว่าจะทำเทเอร์ลิ่งนะจะลดการ <k> เข <ist> ้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนะก็วิพา์วิจารณ์ต่างนานา นะจะทำให้ตลาดในช่วง5วันที่ผ่านมาค่อนข้างแดงส่งสัญญาณไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดเราดูใน6เดือนที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ s p 5 0 0 NASDAQ กเนี่ยก็ยังทิศทางสูงอยู่ถ้าดูเทรนดนะฮะเทรนแนวโน้มยังทิศทางสูงอยู่นะจากบริบทต่างๆที่เราเห็นความพยายามเหลือเกินนะครับของทางคารกลางสหรัฐ r l s e s v r นะที่จะคงเสถียรภาพของตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับโดยการเข้าไป ใช้ QE เข้าไปซื้อสินทรัพย์นะทางการเงินพันธบัตรรัฐบาลสหร,รัฐเข้าไปซื้อ MBS เนี่ยนะเพื่อหนุนให้ตลาดทุนตลาดหุ้นมีเสถียรภาพเพื่อให้มันทำ New High ทำ New High ทำ New High นะแต่ว่ากระแสงเงินเฟอ้อนี่มันเป็นตัวที่มากดดันนะทำให้นักลงทุนก็คาดการณ์กันไปต่างนานานะทางเฟดเองก็แตกเป็นหลายค่ายหลายทีมนั้นก็แตกเป็น3ค่ายละนะบางค่ายบอกยังไม่ต้องไปสนใจนะครับเรื่องของ การทำนะเทปเปอร์ลิงมันยังไม่ถึงเวลานะยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของไอตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรลืมไปได้เลยนะนู่น2023นะแต่ข่าวก็มาบอกว่าบางค่ายก็บอกว่าสงสัยเราต้องประกาศนะเทปเปอร์ลิงหรือเปล่านะหรือหรือ,รอนโยบายการตึงตัวทางการเงินนะอ่ะนะคอยทีบไทเทนนิงซึ่งมันลักษณะตรงข้ามของ QE ก็คือลด QE ลงเนี่ยนะบางค่ายบอกอต้องประกาศในฤะดูใบไม้ร่วงนี้หรือเปล่าในกันยายนตุลาคม นะหรือว่าพฤตจิกายนต์นี้หรือเปล่านะมีความแตกต่างในความคิดเห็นนะในคณะกรรมการนะโนโยบายของ f r d l r e s r r v e เองนะบางค่ายก็บอกว่ามันต้องเริ่มแล้วละ่ะนะต้องเริ่มขนาดนี้แล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้นเรียกว่ามันมี3ค่าย3ม,มุมนะก็ไม่ทราบว่าเป็นการสลับขาหลอกหรือเปล่านะหรือเป็นความคิดเห็นแตกต่างนะครับนะทำให้นักลงทุนก็คา,าดการณ์กันไปต่างๆนาน,นานะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อ คนที่เชื่อก็เริ่มที่จะวิตกกังวลใช่คนที่ไม่เชื่อก็อาจจะไม่คิดว่าจะเป็นใช่ไหมแต่ว่าสัญญาณตลาดเนี่ยมันบง่งบอกเหมือนกันว่านักลงทุนนะชักละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังนะชักมีความห่วงวิตกกังวลทีเดียวนะเพราะาจากประวัติที่เคยเป็นมาเนี่ยนะเฟดจะทําการทำเทปเปอร์ลิงเนี่ยช้ามากนะเพิ่งมาทําจริงๆในช่วงเ,เมื่อประมาณสักสามปีที่แล้วนะตั้งแต่ปี2018 นะ2 8 1 9 2 0 1 9อเก่ะเกือบ2ปีที่ทำเทเบอรลิงนะในแถบแดงๆแล้วพอปั๊บเดียวอ่ะนะพอเจ้าโควิดมาแปบเดียวเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับมาทำ QE ขึ้นมา2เดือนนะก <c oughs> ็กลับไปที่ระดับเดิมนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองตามพฤติกรรมเดิมๆของเฟดนะต้องบอกว่าการทำเทเบอรลิงเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเวลานะหรือว่ากว่าเฟดจะตัดสินใจทำเนี่ย คิดแล้วคิดอีกนะต้องรอสัญญาณอะไรบางอย่างที่ชัดเจนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่านักลงทุนก็จะจับตาดูลสิในช่วงปลายสิงหาคมเนี่ยนะการประชุมแจ็คสันโฮซิมโบเซียมเนี่ยนะซึ่งจัดโดยธนาคารกลางเนี่ยนะครับเป็นประจําปีเขาจะเชิญนายธนาคารนักวิชาการนะนักเศรษฐศาสตร์นะครับ,นะรบนักธุรกิจเนี่ยมานะเข้าประชุมนะในช่วง26-28สิสิงหาคมเนี่ยเขาก็นะจับตาดูสิว่า เฟดเนี่ยจะพูดอะไรในการประชุมนี้นะจะทำเทเบอร์ลิงหรือเปล่านะหรือยังไม่ทำนะยังคง QE ไปในแต่ละเดือนแสนสองมืนะครับล้านดอลลาร์ในการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินพันธบัตรรัฐบาล MBS อสอไปนะครับซึ่งสัญญานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในตลาดหุ้นนะครับมันเกิดในตลาดทองคําด้วยซึ่งเราจะเห็นการแกว่งของตลาดทองคำนะ เราดูสิครับแค่วันเดียวเนี่ยมันแกว่งลักษณะแบบนี้นะซึ่งธรรมดามันจะไม่แกว่งแบบนี้นะมันแสดงถึงสัญญาณที่สับสนไม่ใช่สัญญาณนักลงทุนสับสนเอ๊จะไงกันแน่จะเทเปอร์ไม่เทเปอร์เอ๊จะเทเปอร์หรือไม่เทเปอร์นะครับก็เลยมีลักษณะแบบนี้ซึ่งก็เหมาะสําหรับการเก็งกำไรระยะสั้นหลายท่านเนี่ยนะที่เป็นนักเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเขาจะชอบการสวิงการแกว่งตัวแบบนี้เพราะมันทํากําไรได้ ไม่แร่ว่าท่านต้องเข้าให้ถูกจังหวะนะเข้าผิดจังหวะก็จะเสียหายได้นะครับนผมยังมองนะว่าราคาทองคำเนี่ยนะในช่วงนี้นะก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยนะของการแค s ชของตลาดนะครับซึ่งคาดว่าจะยาวไปถึงปลายปี64เนี่ยนะครับก่อนที่มันจะแคลชจริงๆอ่ะมันก็จะเกิดการแกว่งตัวแบบนี้นะมันส่งสัญญ,ญาณถึงเสถียรภาพนะของระบบเศรษฐกิจการเงินนะการฟื้นตัวนะ เซนติเมนต์นะอารมณ์ความรู้สึกความห่วงกังวลของนักลงทุนต่างๆนะเราจึงเห็นอาการแกว่งนะในตลาดทองคำเช่นนี้แล้วก็อาการของตลาดหุ้นนะครับที่ส่งสัญญาณแดงติด,ต,ดติดกันมานะครับนะสามสี่ห้าวันแล้วนะครับนะที่ผมนำเสนอนะในในช่วงแรกนะครับเพราะ,ะนั้นผมถึงบอกว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการทำเทรนอะไรจริงๆผมพูดไปตั้งแต่เมื่อ2เดือนที่แล้วนะแล้วผมก็บอกแล้วผมลงมือทำเรียบร้อยแล้ว ในการทำเทิร์นอารคือหมุนรอบๆตัวสังเกตดูว่าพอร์ตทองคำของเราเนี่ยนะซึ่งจะเป็นตัวอินฟล t i ชันเฮดเนี่ยเราถือมันเยอะเกินไปเปล่านะถ้าเราถือเกิน20%เรนี่ยนะเราควรจะมาถือสัดส,ส่วนให้บาลานซะ์สมดุลกับเจ้าเงินสดนะในสภาวะเงินฝืดเงินเฟอ้ออย่างนี้นะครับถ้าเราทำเทิร์นอารพอร์ตเราให้พร้อมเราเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเราก็รอรุนฮะนะว่าเราจะเก็บราคาทองคำต่ำา1,600ดอลลาร์ต่อออนนะครับใน การเตะตัดขานะและก็หลุมนะครับหลุมอากาศนะที่ผมบอกนะครับถ้าเรามองถึง2ช่วงนะครับราคาทองคำนะว่าถ้าในช่วงเวลาเนี้ยนะซึ่งเอ๊ะเฟดจะทำเทเปอร์ไม่ทำเทเปอร์เซนิเมนต์แบบเนี้ยนะความห่วงกังวลในตลาดหุ้นความห่วงกังวลในทองคำเนี่ยเอ๊ะเฟดจะทำเทเปอร์หรือไม่ทำเทเปอร์จะลด QE ไม่มลด QE ีเนี่ย ผมมองเห็นว่าการเก็งกำไรราคาทองคำอาจจะมีสิทธิ์ร่วงนะถึงประมาณ1,600นะดอลลาร์ต่อออนซึ่งผมจะชอบใจมากเลยนะครับเพราะผมทำเทิร์นอาวเรียบร้อยละผมก็พร้อมจะเข้าไปช้อนที่ประมาณ1,600นะดอลลาร์ต่อออนได้นะครับเพราะผมมองว่านะราคาทองคำมีสิทธิ์นะที่จะลงได้นะในกรอบถึง1,600ถึง1,650ต,ต่อออนนะซึ่งจะเป็นจังหวะดีเลยสำหรับผู้ที่ทำเทิร์นอะาวมาแล้วนะเตรียมทั้งสัสดส่วนเงินสดทองคำลนะเงินสดก็มีมากพอที่จะช้อน นะครับนะมีเงินส่วนนีมากพอที่จะอยู่ในภาวะเงินฝืดนะถ้าเราเก็บตรงนี้ขึ้นมานะแล้วเรารอ Big Crash จริงๆนะผมก็เชื่อว่า Big Crash จริงจะลงอีกรอบนึงนะโอเคจะต่ำ 1, 400, นะถึงพันสะถึงพั0ห้าดอลลาร์ต่อออนนะครับซึ่งจากวันนั้นเราก็จะสามารถนะช้อนอีกรอบนึงก็ได้นะหรือว่าเราจะช้อนจากรอบนี้ก็ได้นะถ้าเราคิดว่าอะไรที่มันชัวก่อนนะครับนะถ้าเรามีสภาพคล่องเพียงพอนะ พะว่าเราได้ทําการเทนะิร์นนาลนวในช่วงประมาณ2เดือนที่แล้วนะซึ่งผมได้พูดไว้แล้วนะตั้งแต่2เดือนที่แล้วในกรอบราคาทองคําว่าอยู่ในช่วงประมาณพันเจนะถึงพันแอถึงพันแปดร้อยห้าสิบอาสามารถทํเาเทิร์นาลาวได้นะแล้วรอจังหวะนะลงถ้ามาแตะถึงพันหกร้อยดอลลาร์นะโอ้โหก็เป็นจังหวะดีนะที่จะเข้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วจะรอขึ้นสูงแล้วถ้ามันเกิดคราชหรือมากาศลงมาถึงพันสะี่พันห้าร้อยอลนะเราอาจจะได้อีกรอบหนึ่ง ก็ลองใช้เทคนิคของแต่ละคนนะครับนนี้ก็มาเล่าแชร์ให้ฟังว่าส่วนตัวเนี่ยผมจะทําอะไรอย่างไรนะครับก็ขอให้ฟังพิ่นิพิรนาก่อนนะครับค่คยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่องยูทูบช e แนลจันเสศนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ